สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนันทภัทรคงหินพบกันในรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อประกาศความจงรักภักดีในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89โดยมีดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลพนักงานในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกส่วนงานอสม.เทศบาลนครหาดใหญ่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้ามุขสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่โดยในวันนี้ได้มีการร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและถวายกล่าวสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ปล่อยขบวนรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อพัฒนาพื้นที่และบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีกิจกรรมดังนี้เก็บขยะริมคลองอุตภาวซอยถาวรอุทิศกิจกรรมรื้อรอกคูระบายน้ำซอย27เพชรเกษมทั้งสองข้างซอยสัมพันธ์ข้างตลาดพ่อพรหมซอย1และ2จันทคารข้างโรงเรียนสหศาสตร์บริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพชุมชนศาลาลุงทองชุมชนเทศาพัฒนาชุมชนพ่อพรหมและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งในวันนี้ดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในชุมชนเทศาพัฒนาต่อจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยนายแพทย์รุ่งโรจน์กัวพาณิชย์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่และกลุ่มอสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคให้เลือดออกให้แก่ประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งหยอดทรายอเบศในบริเวณที่มีน้ำขังและร่วมกันเก็บขยะภายในชุมชนโชคสมานและชุมชนใกล้เคียงในส่วนของฝ่ายป้องกันควบคุมโรคเนี่ยเราก็มารณรงค์กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนโชคสมานและชุมชนใกล้เคียงทำไมเราถึงมาทำตรงจุดนี้เนื่องจากว่าสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชนในระยะ 2-3 เดือนมานี่ชุมชนโชคสมานเนี่ยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของตำบลหาดใหญ่นะคะเราเลยอยากมาเดินรณรงค์เพื่อกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายโดยเดินบ้านต่อบ้านแล้วก็แจกทรายกำจัดลูกน้ำนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสาเหตุการเกิดไข้เลือดออกก็คิดว่าในการรณรงค์วันนี้นะคะเราก็จะติดตามดูว่าหลังจากนี้เนี่ยสถิติไข้เลือดออกในชุมชนโชคสมานเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าสถิติผู้ป่วยลดลงก็ถือว่าเรามาถูกทางและคิดว่าเราได้จะต้องมีกระบวนการต่อเนื่องก็คือจะต้องมีการรณรงค์อย่างนี้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้เขาดูแลตัวเองให้ได้เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเฉพาะหน่วยงานของเราเนี่ยลงมาทำให้อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราอาจจะเป็นผู้นำเขาแล้วก็ให้เขาร่วมทำงานร่วมกับเราด้วยค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อร่วมรับรู้รายละเอียดวิธีการลงสำรวจพื้นที่ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในครัวเรือนของชุมชนในเขตต่างๆภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทำความเข้าใจกับแกนนำในชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อร่วมรับรู้รายละเอียดวิธีการลงสำรวจพื้นที่ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในครัวเรือนของชุมชนในเขตต่างๆณห้องประชุมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่โดยการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลชี้วัดความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล
รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงความหนักเบาของปัญหาความเร่งด่วนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชนและเพื่อประมวลปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นระบบในการให้ความช่วยเหลือตลอดจนการสร้างกิจกรรมพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดประชุมในวันนี้ได้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแก่แกนนำชุมชนรวมทั้งได้ส่งมอบแบบสำรวจแก่ตัวแทนที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปมอบให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไปค่ะและสำหรับความคืบหน้านะคะการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเตยซึ่งในขณะนี้นะคะดำเนินการไปกว่า 80% แล้วค่ะตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเตยช่วงบริเวณถนนเพชรเกษมข้ามคลองเตยก่อนถึงบิ๊กซีเอ็กตร้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทปักใต้ขนส่งจำกัดซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน 14,860,000 บาทโดยความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้พบว่าในส่วนของบริเวณท่อระบายน้ำได้มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงในส่วนของการปรับพื้นผิวถนนที่ในขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่30พฤศจิกายน2559นี้อย่างไรก็ตามหากการก่อสร้างสะพานดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำในคลองเตยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องขออภัยมาณที่นี้สะพานที่ใกล้บิ๊กซีเอ็กตร้านะครับสะพานนี้เนี่ยที่เราต้องมาก่อสร้างใหม่นะครับไม่ใช่ว่าสะพานมันชำรุดแต่ที่เราต้องก่อสร้างใหม่เพราะตอหม้อข้างล่างนะครับมันบังแล้วก็การระบายน้ำไม่ได้ไม่ดีนะฮะมันจะทำให้น้ำเถอขึ้นมาที่ในคลองเตยท่วมแถวแสงสีท่วมแถวเหล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจากการสำรวจแล้วจำเป็นต้องทำให้น้ำไหลได้สะดวกเพราะนั้นการทำสะพานนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่ให้น้ำมันระบายไปที่ศูนย์ที่คลองเตยได้ดีขึ้นนะครับณเวลานี้เนี่ยการก่อสร้างได้เลยกำหนดไปแล้วแต่ว่าเวลานี้เนี่ยข้างล่างเสร็จแล้วนะครับข้างล่างในน้ำระบายได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าสะพานอีกฝั่งหนึ่งยังไม่เสร็จเป็นเรื่องของภายในของบริษัทครับ เรื่องนี้เนี่ยเราก็พยายามเร่งแล้วก็ปรับนะฮะที่จริงงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดใน14ล้านเศษนะครับตอนนี้เขาถูกปรับไปตั้ง6ล้านเศษแล้วแต่บริษัทเขายังยืนยันนะครับว่าจะทำต่อแล้วที่ยืนยันขั้นสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะพยายามให้ใช้ได้ทั้ง2สะพานนะครับให้ใช้ได้ก่อนนะครับทั้ง2สะพานนี่คือที่เขายืนยันแต่อยากจะบอกพี่น้องให้ทราบว่าสาเหตุที่เราต้องทำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองหาดใหญ่เพราะว่าแน่นอนครับพอน้ำฝนตกหนักเกิน70มิลลิเมตรเนี่ยน้ำมันจะระบายไม่ทันนะครับมันจะเถออยู่ในตัวเมืองแล้วถ้าจุดนี้เนี่ยไหลไปที่ศูนย์คลองเตยไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำท่วมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็พบว่าแถวทิดาเอ่ยแถวเหล็กใต้เอ่ยเหล็กนะฮะหรือที่หี้ฟ้านะครับและที่ในตัวเมืองบางจุดเนี่ยมันก็ระบายไม่ทันก็เถอะไปหมดทั้งตัวเมืองนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องระบายน้ำที่คลองเตยนั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องทำการก่อสร้างครั้งนี้นะครับค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ค่ะทางไฮเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณัฐภัทรคงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ